ในระหว่างที่ผมกำลังหาของอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะขอเข้าสู่ช่วงเกมสอนคนนะครับผมสำหรับเกมสอนคนในเอพิซอดนี้ก็คืออย่างที่ผมได้สัญญาในเอพิซอดที่แล้วเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับผมในคลิปที่แล้วว่าอยากจะศึกษาเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เป็นสไตล์ตะวันตกนะครับว่าเขามีความเชื่ออะไรเขามีความคิดแบบพวกเราชาวตะวันออกหรือเปล่านะครับในเรื่องของการดูทิศในการสร้างบ้านนะครับผมพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาแถลงไขและเล่าให้ฟังนะครับว่าผมไปเจออะไรมาบ้างโอเคครับผมก่อนเดี๋ยวต้องแยกออกจากกันก่อนนะครับว่าความเชื่อส่วนความเชื่อและสถาปัตยกรรมส่วนของสถาปัตยกรรมสำหรับชาวตะวันตกนะครับเขาจะแบ่งแยกอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าส่วนนี้คือวิทยาศาสตร์สังคมทั่วไปเป็นความเชื่อของกลุ่มชนชาติเป็นความเชื่อที่ชนเผ่าเหล่านั้นเนี่ยได้รับการปลูกฝังและเชื่อตามกันมาและมีการพิสูจน์อะไรก็แล้วแต่นั่นคือหมวดของความเชื่อนะครับในขณะที่เรื่องของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกนะครับผมถือว่าอยู่ในศิลปะแบบเพียวเลยนะครับผมจะไม่มีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเป็นส่วนผสมด้วยไม่มีความเชื่อเข้ามาเป็นส่วนผสมในที่นี้ความหมายของผมก็คือไม่มีการมานั่งคิดนะครับว่าเฮ้ยจะสร้างบ้านจะต้องดูทิศด้วยนะเฮ้ยเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องนับตามจำนวนหน้าต่างเลยนะว่าห้ามเกินเท่านั้นห้ามเกินเท่านี้นะจะต้องเป็นจำนวนเลขคู่เลขคี่เงี้ยจะไม่คิดเหมือนกับศาสตร์ของคนไทยหรือศาสตร์ของจีนอย่างนั้นเลยนะครับผมคือตะวันตกเขาอยากจะสร้างแบบไหนเขาจะสร้างเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมีแบบแผนของเขาอยู่หรือที่เราเรียกกันว่าแบบแผนทางสถาปัตยกรรมหรือศิลปะสายต่างๆนะครับนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวทีนี้ผมก็ได้อธิบายอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าความเชื่อส่วนความเชื่อยังชัดเจนเลยนะครับสำหรับชาวตะวันตกศิลปะก็คือส่วนของศิลปะยังชัดเจนเลยนะครับผมการวาดรูปมังกรหรือการแกะสลักหัวมังกรอยู่บนหัวเสานะครับแม้ว่าจะมีความเชื่อเป็นส่วนแฝงนะครับสำหรับผู้ออกแบบหรือผู้จ้างวาดนะครับแต่ในแง่ของข้อเท็จจริงสำหรับชาวตะวันตกเขาแล้วนะครับเขาถือว่าอ๋อก็แค่จ่ายเงินมาแล้วฉันก็แกะสลักสถาปัตยกรรมเนี่ยตามที่เขาออกแบบมาให้จบครับนั่นคือความคิดของชาวตะวันตกนะครับไม่เหมือนกับคนไทยนะครับว่าโอ้การแกะสลักรูปนั้นรูปนี้เนี่ยจะต้องสื่อความหมายจะต้องมีเทพารักษ์บางอย่างเนี่ยเข้ามาสิงสถิตอยู่ในศิลปะหรืองานเหล่านั้นนะครับผมจะต่างกับความเชื่อของคนตะวันออกอย่างสิ้นเชิงนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อทีนี้เนี่ยเมื่อมาเราเห็นแล้วนะครับว่าขนาดว่าในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยชาวตะวันตกยังมีแนวความเชื่อที่แตกต่างจากเราโดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยทีนี้ผมจะขอยกตัวอย่างสถาปัตยกรรมศิลปะของตะวันตกนะครับเพื่อเอามาเปรียบเทียบกับศิลปะของฝั่งตะวันออกนะครับไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่าไม่ดีกว่านะครับผมแค่ต้องการจะบอกว่าแนวความคิดของเขาคืออะไรณช่วงเวลานั้นทำไมเขาถึงเกิดศิลปะลักษณะนี้ขึ้นมาทำไมเขาถึงต้องสร้างมันขึ้นมานึกออกใช่ไหมครับเหมือนกับการที่เราแกะสลักหรือการสร้างวัดหรือการสร้างโบสถ์ที่ต้องมีพญานาคมาประดับอยู่บนบันไดอยู่ตรงที่หัวเสาของบันไดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือการมีพญายักษ์ท้าวเวสสุวรรณนะครับผมมายืนอยู่หน้าประตูวัดเนี่ยมีความเชื่ออะไรอ่ะซึ่งมันเป็นลักษณะทำนองเดียวกันครับคือผมต้องอธิบายให้ฟังด้วยว่าชาวตะวันตกเขาทำแบบเนี้ยเพื่ออะไรเพราะอะไรเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับศิลปะแบบแรกที่เกิดขึ้นแล้วเราถือว่าเป็นศิลปะคลาสสิกของชาวตะวันตกเราเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกนะครับเกิดขึ้นในช่วงยุคกรีกโบราณนะครับผมจนถึงการจนถึงการล่มสลายของโรอาณาจักรโรมันนะครับศิลปะเหล่านี้เนี่ยเราจะพูดได้อย่างชัดเจนเลยครับว่ามันก็คือไอการสร้างวิหารหรือการสร้างเสาที่เป็นรูปที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับก็คือเสาโรมันนะครับผมที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็มีหัวเสามีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาแกะสลักกันเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูพวกนี้นะครับจะจัดว่าเป็นเรื่องของศิลปะแบบคลาสสิกนะครับผมอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเราไม่ถือว่าศิลปะของเมโสโปเตเมียทำไมเราไม่ถือว่าศิลปะของอียิปต์โบราณอายาคุบอย่างเงี้ยนะครับผมที่เขามีการสร้างมหาพีระมิดมีการแกะสลักสฟิงค์หรือการตกแต่งหรือการลงสีบนหินอ่อนทรายอย่างนี้นะครับของชาวอียิปต์ทำไมไม่ถือว่าจัดอยู่ในเป็นประวัติศาสตร์ตะวันตกคลาสสิกด้วยคำตอบง่ายมากครับเพราะว่าอียิปต์อยู่ตะวันออกกลางครับจบไหมครับผมอาจจะพูดดูห้วนไปหน่อยความหมายของผมก็คือว่าสาเหตุที่มันกลายเป็นศิลปะตะวันตกเพราะว่ามันกลายเป็นแบบแผนที่ถูกเอามาสืบทอดและสืบสานจนกลายเป็นศิลปะของตะวันตกสมัยใหม่นะครับผมนั่นคือความหมายนะครับอียิปต์ก็มีการสืบทอดนำมาใช้ต่อเช่นกันนะครับแต่ได้รับความนิยมน้อยกว่าศิลปะแบบกรีกโบราณกรีกโรมันนั่นเองนะครับผมทำให้ศิลปะแบบกรีกโรมันจึงกลายเป็นศิลปะของคลาสสิกตะวันตกไปนั่นเองนะครับมาที่คำถามนะครับว่าแล้วทำไมชาวกรีกชาวโรมันเนี่ยเขาถึงต้องแกะสลักเป็นรูปซุ้ม
คือมันต้องแยกก่อนนะครับว่าชาวกรีกเนี่ยเป็นคนที่เริ่มสร้างไอเสาหินอ่อนหรือก็ลายแกะสลักหินอ่อนนะครับผมเอาไว้เนี่ยก็คืออันนั้นเป็นชาวกรีกนะครับแต่ผู้ที่คิดค้นเทคโนโลยีและสืบทอดต่อมาแล้วสร้างเป็นหลังคาโค้งรูปโดมแล้วก็การสร้างเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็คือสนามประลองของกรุงโรมนะครับผมโคลอสเซียมนั่นนะครับผมอันนั้นเป็นศิลปะของชาวโรมันนะครับซึ่งชาวโรมันก็ได้สืบทอดมาจากชาวกรีกอีกทีนึงเนี่ยสาเหตุที่เขาสร้าง2อย่างนี้ขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของเสาด้วยแล้วก็เรื่องของซุ้มโค้งคำตอบง่ายมากครับข้อแรกนะครับเพื่อความแข็งแรงของสถาปัตยกรรมและอาคารก่อสร้าง2เพื่อที่จะสามารถถ่ายเทน้ำหนักของอาคารลงมาได้ผ่านเสาและผ่านซุ้มโค้งเหล่านั้น2เหตุผลแค่นี้แหละครับผมที่เขาสร้างขึ้นมาครับส่วนการตกแต่งรายละเอียดแล้วแต่ผู้จ้างวานจะจ่ายเงินครับถ้าจ่ายเงินน้อยก็ไม่ต้องแกะสลักครับก็เอาเป็นแค่เสาโง่ๆแล้วก็เป็นซุ้มโค้งที่แกะสลักมาเรียบร้อยครับผมเอามาประกอบกันจบครับแต่ว่าถ้าผู้จ้างวานจ่ายเงินหนักครับจัดให้เลยครับผมเอาตามเงินที่คุณจ่ายมานะครับผมนั่นคือวัฒนธรรมของชาวตะวันตกในช่วงยุคอาณาจักรกรีกและโรมันนั่นเองนะครับสุดก็คือว่าเงินคือทุกอย่างครับถ้าคุณมีปัญญาจ่ายผมก็พยายามที่จะสร้างของสวยๆงามๆให้คุณครับเพราะงั้นข้อเท็จจริงก็คือว่าสถานที่ที่จะมีการสร้างซุ้มประตูสวยๆงามๆเนี่ยจะเป็นสถานที่ราชการหรือเป็นสถานที่ที่เป็นวิหารหรือเป็นอาคารสำหรับคนคนสำคัญซะส่วนใหญ่นะครับผมนั่นเองนะครับเนาะหลังจากที่การล่มสลายของอาณาจักรโรมันนะครับผมผลที่ตามมาก็คือในช่วงยุคของศาสนานะครับช่วงยุคนี้เนี่ยในแง่ของด้านวิทยาศาสตร์นะครับใช่ครับจะไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นในด้านของศิลปะนะครับผมค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับเพราะการสร้างโบสถ์หรือการสร้างสิ่งก่อสร้างทางศาสนาจักรเนี่ยจะได้รับทุนอุดหนุนมาเยอะเป็นพิเศษไม่พอนะครับรวมไปถึงการก่อสร้างจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนด้วยนะครับทำให้การก่อสร้างปฏิมากรรมหรือการสร้างหินอาร์โมเสกหรือกระจกลายกัดสีนะครับผมได้รับความนิยมในการสร้างโบสถ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ความเชื่อในช่วงยุคกลางสมัยนั้นนะครับเขาเชื่อกันเลยนะครับว่าหมู่บ้านไหนเนี่ยถ้าหากว่าโบสถ์เนี่ยได้รับการตกแต่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับจะทำให้การค้าขายและรุ่งเรืองรวมไปถึงทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และการทำนาทำไร่เนี่ยอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับเอาจริงๆมันเป็นเรื่องของกุศโลบายมากกว่าครับก็คือเป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจของคนในชุมชนด้วยเพราะว่าโบสถ์เนี่ยสำหรับชาวคริสต์นะครับผมเหมือนกับชาวพุทธเลยก็คือเป็นสถานที่รวมตัวกันเพื่อชุมนุมวันอาทิตย์สำหรับพวกเขานะครับรวมถึงคนไทยด้วยก็คือว่าเราวันพระเราก็มาทำบุญแล้วก็มาเจอหน้าคนในหมู่บ้านกันนะครับผมแล้วมาปรึกษาหารือมาคุยกันในโบสถ์นี้ได้นะครับผมเอาง่ายก็คือว่าการที่เรามีศาสนสถานของประจำชุมชนเนี่ยที่ทำให้เราสามารถมาเจอกันและสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนได้ก็ย่อมส่งผลที่ดีต่อคนในชุมชนนั่นเองนะครับผมมันเป็นเรื่องของกุศโลบายนะครับโอเคครับกลับมาเข้าเรื่องกันต่อเรื่องของสถาปัตยกรรมสรุปก็คือว่าในยุคนี้ก็ทำนองเดียวกันครับคือความสวยงามเนี่ยมีแน่นอนจัดเต็มแน่นอนนะครับผมตามกำลังจ่ายของศาสนาจักรที่จ่ายให้กับโบสถ์ที่จะสร้างสถานที่เหล่านั้นนะครับต่อมาเลยนะครับหลังจากสิ้นสุดช่วงยุคมืดหรือช่วงยุคสงครามครูเสดนะครับผมก็เข้าสู่ช่วงเรเนซองส์นะครับสำหรับยุคเรเนซองส์เนี่ยเป็นยุคที่นำศิลปะและวิทยาการกลับมาจากช่วงอาณาจักรกรีกและโรมันนะครับคำถามคือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณเวนโซล่าเมื่อกี้คุณพูดไม่ใช่หรอว่าในช่วงยุคมืดที่ผ่านมาก็มีความรุ่งเรืองในเรื่องของศิลปะวิทยาการแล้วก็ศิลปะในด้านต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านศาสนาจักรพวกนี้เนี่ยทำไมคุณถึงมาบอกว่าเราต้องไปย้อนกลับไปดูมองอดีตในเรื่องของกรีกและโรมันด้วยใช่ไหมครับคำตอบง่ายมากครับก็คือศิลปะและวิทยาการนะครับผมมันไปกองอยู่กับฝ่ายศาสนาจักรครับนั่นหมายความว่าเขาเรียกว่าอะไรคือมันจะเหมือนกับการพยายามเอามาเป็นศิลปะเพื่อเข้าสู่ศาสนาของเขาทำให้คนที่แบบว่าเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับรวมไปถึงคนที่เขาเป็นนักก่อสร้างเนี่ยเขาเริ่มคิดมานะครับว่าเอ๊ะรากเหง้าของการก่อสร้างที่แท้จริงมันคืออะไรมันคือความสวยงามอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันคือสิ่งที่ผู้จ้างวานจ้างให้อย่างเดียวหรือเปล่าเพราะแน่นอนครับว่าศิลปินที่เกิดขึ้นในช่วงยุคมืดเนี่ยเป็นศิลปินที่ถูกจ้างวานโดยศาสนาจักรทำให้เขามีความเข้าใจหรือมีความเคยชินกับการสร้างงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของเขาจนเขาลืมรากเหง้าของการสร้างสถาปัตยกรรมแบบกรีกโรมันทำให้เขาต้องเอากลับมาทบทวนนะครับในช่วงนี้ก็เลยมีการพยายามสร้างศิลปะขึ้นมาใหม่ที่ให้ห่างออกมาจากเรื่องของศาสนาจักรออกมานะครับผมศิลปะในช่วงนี้ถ้าใครที่สังเกตดูจะสังเกตเลยครับว่าจะมีความคล้ายคลึงกับ
ศิลปะในช่วงของยุคศาสนาจักรเลยเพราะว่ามีลักษณะเป็นหลังคารูปโดมมียอดเจดีย์แล้วก็รวมถึงมีการตกแต่งที่หรูหราฟู่ฟ้านะครับผมเพราะว่าผู้ที่จ้างวานอีกแล้วนะครับคือศิลปะเนี่ยคนถ้าไม่มีคนจ้างก็ไม่เกิดศิลปะนะครับข้อเท็จจริงนี่คือข้อเท็จจริงเห็นโลกความเป็นจริงเลยคนที่จ้างวานก็คือราชวงศ์หรือจักรวรรดิหรือปราสาทหรือเจ้าของหรือขุนนางนะครับผมเป็นผู้จ้างวานเพื่อจะมาตกแต่งปราสาทหรือแมนชั่นของท่านในยุคเหล่านั้นทำให้แนวศิลปะถ้าเอาเรื่องของศาสนาจักรมาประดับอยู่ในแมนชั่นของพวกท่านก็คงจะดูไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่พวกท่านก็อยากจะได้อะไรที่เป็นสไตล์ของตัวเองนั่นแหละครับผมมันก็เลยเกิดศิลปะตามมานั่นแหละความหมายของผมอ่ะคนสุดท้ายก็คือด้วยแรงขับเคลื่อนของเงินไม่ใช่ด้วยแรงขับเคลื่อนของอยากจะมีศิลปะแขนงใหม่ๆที่นอกเหนือไปจากรอยเดิมของศาสนาจักรนะครับจึงได้เกิดเป็นศิลปะในรูปแบบใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งศิลปะเนี่ยมันจะแตกแขนงออกไปตามท้องที่ด้วยนะครับผมถ้าเป็นรัสเซียเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยถ้าเป็นของฝั่งอังกฤษก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยครับถ้าเป็นฝั่งฝรั่งเศสก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยครับเกิดในช่วงเดียวกันเลยก็คือช่วงเรเนซองส์นี่แหละแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือสถาปัตยกรรมแล้วก็การเอาความเชื่อของคนในชุมชนเนี่ยมาประสานรวมกันทำให้ได้ศิลปะที่แตกต่างกันนะครับผมโอเคครับผมว่าผมพูดแค่3ยุคก็พอนะครับผมทุกท่านน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับยุคที่4นะผมพูดสั้นๆเลยว่าในยุคที่4เนี่ยก็คือเป็นยุคปัจจุบันเรานะครับผมเราเรียกกันว่านีโอหรือก็คือยุคร่วมสมัยเนี่ยเป็นยุคที่อาชีพที่เรียกว่าศิลปินไอ้ช่างปั้นช่างก่อช่างสร้างช่างอะไรพวกเนี้ยกลายเป็นอาชีพที่ทำเงินเหมือนเดิมเลยครับผมก็คือว่าแค่เปลี่ยนชื่ออาชีพครับผมจากช่างปั้นช่างก่อช่างอะไรพวกนี้กลายเป็นมัณฑนากรกลายเป็นสถาปนิกกลายเป็นวิศวกรวิศวโยธาที่เราคุ้นหูกันในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าอาชีพทั้ง4อาชีพนี้คืออาชีพที่เอาความสามารถหรือเอาฝีมือเนี่ยมาขายเพื่อให้ได้เงินเหมือนกันกับคนสมัยก่อนของชาวตะวันตกเลยครับสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าไอสิ่งที่ผมพร่ามาตลอดเรื่องของประวัติที่ไปที่มาตั้งแต่ยุคก่อนกรีกโบราณจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยข้อเท็จจริงมีอยู่อย่างเดียวเลยครับคือศิลปินสำหรับชาวตะวันตกนะครับคืออาชีพที่เอาฝีมือตัวเองมาแลกเพื่อให้ได้เงินชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการแฝงความเชื่อหรือคติความเชื่ออะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้จ้างวานเป็นหลักครับคือถ้าผู้จ้างวานเป็นคนที่โอ้บูชามังกรมากครับผมคนสร้างก็จะออกแบบหรือดีไซน์สถาปัตยกรรมเนี่ยในสมัยนั้นน่ะให้เข้ากับแล้วก็เอาธีมของมังกรมาใส่นึกออกใช่ไหมครับแล้วแต่ผู้จ้างวานแล้วแต่เงินที่กำลังที่ผู้จ้างวานจ่ายด้วยถ้าจ่ายไม่สูงพอเขาก็ทำได้แค่เท่าที่ทำได้นั่นแหละครับคือชาวตะวันตกจะต่างกับชาวเอเชียนะครับที่ชาวเอเชียเนี่ยจะมีความเชื่อในเรื่องของทิศโงเฮงฮวงจุ้ยรวมไปถึงทิศทางของแดดหรือลมนะครับเพราะว่าสถานที่แน่นอนครับว่าถ้าเป็นในเรื่องของยุโรปเนี่ยก็จะมีสถานที่ที่เขาเองก็อยู่อาศัยได้ค่อนข้างลำบากเพราะเขาต้องอยู่บนภูเขาแล้วก็มีวันที่มีแดดออกน้อยนะครับผมอะไรเงี้ยแต่โดยข้อเท็จจริงก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วนี่ก็คือว่าไม่ค่อยเจอกับพายุมรสุมไม่ค่อยเจอกับแดดที่แรงมากๆเหมือนกับบ้านเรานะครับผมทำให้เขาอ่ะไม่ค่อยได้เจออะไรที่มันต้องมาคิดหรือต้องกังวลเรื่องของน้ำท่วมหรือโคลนถล่มสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับสำหรับชาวตะวันตกแล้วเนี่ยสถาปัตยกรรมของพวกเขาก็คือว่าขึ้นอยู่กับกำลังเงินจ่ายครับผมคือถ้าจ่ายได้เนี่ยก็จะได้อะไรที่สวยงามออกมาตามที่ต้องการตามที่ผู้จ้างวานอยากจะได้ถ้าเป็นฝั่งทางตะวันออกนะครับก็ต้องดูนะครับว่าสถานที่ที่จะก่อสร้างเนี่ยมันสร้างได้หรือเปล่าถ้าสร้างไม่ได้ก็ควรจะเปลี่ยนที่นะก็คือว่าการเอาใจใส่จะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมแล้วก็สภาพแวดล้อมหรือภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่นด้วยนั่นเองนะครับครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่คลิปนี้ผมพูดออกมาอาจจะไม่รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเลยก็แล้วแต่นะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อจริงๆเลยก็คือว่าความเชื่อของชาวตะวันตกเนี่ยจะต่างกับชาวเอเชียโดยสิ้นเชิงนี่คือข้อแรกแล้วข้อที่2ก็คือสำหรับพวกเขาแล้วเนี่ยมันเป็นงานที่มีเป็นอาชีพสุจริตเป็นงานที่มีเกียรติน่านับถือแล้วก็ควรที่จะได้รับการจ่ายอย่างสมน้ำสมเนื้อกับแรงงานฝีมือที่เขาเสียเวลาไปเพื่อที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้มานี่คือลักษณะทัศนคติหลักของสถาปัตยกรรมสำหรับชาวตะวันตกนั่นเองครับ